ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมทัลบริดจ์ครับผมเว็บมาสเตอร์น็อตใน Zelda Tears of the Kingdom ตอนที่8ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆที่แนะนำวิธีปราบพยศม้าเข้ามาด้วยนะครับลองทำดูละดีขึ้นมาหน่อยนึงเอาละครับ Horse อีกหนึ่งความสนุกที่เราสามารถหาได้ในเกมนี้ก็คือการเก็บคอลเลกชันสัตว์นะครับถ่ายรูปเก็บไว้ได้รูปสัตว์มา1ตัวแล้วนั่นก็คือม้าเอาละและคลิปนี้เราจะเดินทางไปที่เฮบรากันครับตามเส้นทางของถนนเลยเอาละไปเจ้าบันชีไปเลยอย่างรวดเร็วโอ้โหอีกละใจเย็นๆนะอย่าพยศไปตามถนนครับแยกตรงนี้ต้องไปทางนี้เกมเซลดาภาคนี้เนี่ยมีอะไรทำเยอะจริงๆเลยครับเท่าที่ไปเล่นนอกรอบมาเนี่ยก็เจอเทคนิคใหม่ๆเยอะเลยเหมือนกันนะพลังใหม่ที่ได้มาในภาคนี้เนี่ยมันสามารถทำอะไรได้เยอะเลยครับตรงโน้นมีจอมเวทอยู่นะอย่าเพิ่งไปยุ่งกับมันดีกว่านะเพราะตอนนี้เริ่มเกมใหม่หัวใจเพิ่งมีแค่5เม็ดเองสารเจ้าที่เจอมาเนี่ยก็ยังไม่ได้ไปลงเลยนะครับรอเก็บไว้เดี๋ยวจะเข้าไปเล่นให้ดูทีเดียวจะทำให้ดูเป็นคลิปแยกทุกสารเจ้าเลยนะเฮ้ยโอ้โหสายฟ้าฟาดรุนแรงสมจริงเกินอ่ะเกมเนี้ยมีฝนตกก็ต้องมีฟ้าร้องฟ้าผ่าด้วยเอานั่นไงเฮ้ยฟ้ามันจะผ่าใส่เราแล้วครับถ้าถืออาวุธที่มันล่อสายฟ้าเนี่ยก็จะโดนเขาได้นะมีโล่อีกโอ้โหล่อสายฟ้าหมดเลยต้องถอดทิ้งไปกันต่อได้แบบสบายใจระวังนะพักพวกทางนี้แหละไปเฮบรามีพวกเห็ดหินนี่ขึ้นอยู่เห็นศาลเจ้าอยู่ไกลตรงนี้พวกมอนสเตอร์ลอยหน้าลอยตาอยู่ตรงนี้เหรอเราไม่อยู่แค่แป๊บเดียวก็บุกยึดพื้นที่ไว้หมดเลยเหรอมาเจอนี่ธนูไฟจัดไปโอ้โหร้ายกาจเดี๋ยวนะเอาพวกที่คราฟมาเอาไปติดแฟนครับใช้นี้ดีกว่าติดกับท่อนซุงจัดไปหอกยาวไม่พอเสริมความยาวด้วยท่อนซุงเข้าไปอีกนี่ไงล่ะโอเคอ่ะบัญชีไปไหนละนู่นมานี่เจ้าบัญชีมันก็เหมือนจะเชื่องอยู่นะโอ้โหอาวุธข้างหลังนี่มันก็เจ๋งอยู่อะแต่ดีไซน์นี่ไม่ไหวจริงๆขอเปลี่ยนเป็นอันนี้ไปกันต่อครับหนทางสู่เฮบรายังอีกยาวไกลแต่ถ้าเห็นเสาเห็ดแบบนี้ก็โอเคเฮ้ยข้างบนโอ้โหมีเกาะลอยฟ้าด้วยครับแล้วเราจะขึ้นไปยังไงล่ะเนี่ยนั่นไงเผลอไม่ได้เลยลืมมองทางปุ๊บบางชีวิ่งพุ่งชนหินทันทีนี่อะไรมีคนอยู่ต้องการความช่วยเหลือหรือเปล่าร่วงหมดแล้วท่านประธานฮัสสันโอ้โหทำยังไงดีล่ะเนี่ยเอาล่ะขอโทษด้วยฉันจะไม่ทำให้คุณล้มอีกทำไมต้องมาเป็นแบบนี้ด้วยนะถึงมันจะเป็นแค่ป้ายแต่ฉันก็เคารพประธานฮัสสันมากไม่ได้แล้วฮัสสันคือใครเจ้าไม่รู้จักประธานฮัสสันเหรอเขาคือประธานบริษัทก่อสร้างของเราเจ้าหญิงมอบหมายให้เขาทำงานก่อสร้างฟื้นฟูอาณาจักรไฮรูและเขาเป็นผู้ก่อตั้งฮัสสันคอนสตรักชั่นด้วยและฉันกำลังประกาศวีรกรรมของท่านอยู่ฉันก็ไม่เคยทำอะไรแบบนี้มาก่อนนะแต่ท่านประธานมอบหมายหน้าที่ให้ฉันนั่นคือการติดป้ายนี้ให้คนรู้จักบริษัทเราซึ่งมันจะทำให้ทุกคนเห็นได้อย่างชัดเจนมิสเตอร์ฮัสสันคือขุนนางที่ยิ่งใหญ่
จ้าหนี้จึงห้ามล้มเด็ดขาดนี่แหละสิ่งที่ฉันสามารถช่วยเขาได้ละไม่ต้องห่วงนะผมอยู่ตรงนี้แล้วแต่ฉันคงไม่สามารถยืนแบบนี้ได้ตลอดทำไงดีล่ะลองปล่อยสินายจะช่วยเหรองั้นปล่อยแล้วนะเอ้ยแย่แล้วท่านประธานเดี๋ยวผมช่วยเองโถ่เอ้ยน่าสงสารต้องมายืนถือป้ายเงี้ยนะมาเดี๋ยวทำที่วางให้ไม่ให้ป้ายมันล้มนะโอเคนี่คือฐานมีของเหลือเฟือครับไม่น่ายากให้ค้ำป้ายไม่ให้ล้มใช่ไหมค้ำไว้ตรงนี้ก่อนแล้วก็มีเสาอีกเหลือเฟือครับดันด้านนู้นแล้วก็ดันด้านนี้ต่อเท่านี้แหละเดี๋ยวนะมันจะเงื้อไปข้างหลังต้องล็อกข้างหลังด้วยไม่ให้กระดุกกระดิกได้เลยเอาละติดตรงนี้ก็แล้วกันแล้วก็มีเสาอีกอันเอามาล็อกข้างหลังอย่างนี้โอเคได้ไหมแบบนี้ไม่ล้มไปข้างหน้าและข้างหลังนายอีกแล้วเหรอฉันต้องจับท่านประธานแต่จะได้นานแค่ไหนล่ะทำไงดีปล่อยมือสิจะช่วยเหรองั้นปล่อยแล้วนะนี่ไงประธานยืนได้แล้วสุดยอดคิดไม่ถึงเลยในที่สุดเขาก็ยืนได้แล้วงั้นก็ทำตรงนี้เพิ่มตรงนี้ด้วยเพอร์เฟกต์เพราะนายช่วยไว้ท่านถึงยืนได้แบบนี้ฉันดีใจจังเลยรับนี่ไปเป็นการขอบคุณเรดรูปีนายน่าจะหิวงั้นเอานี่ไปด้วยโอเคได้อาหารเท่านั้นยังไม่พอรับของดีจากฉันไปอีกอย่างนะบอมฟลาเวอร์เอาละฉันจะไปที่อื่นต่อไปกันได้แล้วล่ะโอเคถือว่าคุ้มค่าเหนื่อยอยู่นะได้เงินแล้วก็ได้อาหารมาด้วยไปกันต่อเจ้าบานชีการทำดีเนี่ยมันมีความสุขจริงๆเลยนะใจเย็นๆเอาล่ะครับออกเดินทางกันต่อเซลดาภาคนี้เนี่ยมีอะไรให้ทำเยอะจริงๆแหละแวะออกนอกเส้นทางตลอดเซลดารอก่อนนะเอาล่ะครับมาทางนี้ตรงนู้นมีอะไรเนี่ยอุ๊ยเราข้างบนเขามีศาลเจ้าด้วยเดี๋ยวค่อยมาเล่นแล้วกันนะถ้าเอามาเล่นในคลิปเนื้อเรื่องเนี่ยเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปนะครับเอาตรงนี้คอกม้าสินะไม่ต้องละไปต่อกันเลยตรงนี้อ๋อไปได้อยู่ครับทางไม่ขาดรีบไปเลยเจ้าบ้านชีโอ้โหอะไรเนี่ยกลัวตกอีกใจเย็นๆนะม้าภาคนี้รู้สึกว่าถ้าจับมาใหม่เนี่ยมีความพยศกว่าภาคที่แล้วนะครับต้องเลี้ยงมันให้เชื่องซะก่อนขี่มันบ่อยๆลูบหัวมันแล้วก็หาผลไม้ให้มันกินหลายๆคนก็อาจจะเคยเล่นเซลดาครั้งแรกในภาค Breath of the Wild นะครับซึ่งภาคที่แล้วเนี่ยตัวเกมก็ทำออกมาดีจริงๆอ่ะนะแต่ถ้าพูดถึงเกมเซลดาเนี่ยมีมานานแล้วนะครับครั้งแรกที่ผมได้เล่นเนี่ยตอนนั้นเซลดาลงให้กับเครื่องเกมบอยนะได้เล่นครั้งแรกก็ติดใจเลยครับภาพมันไม่ใช่แบบนี้หรอกเกมบอยไม่ได้ภาพสวยอย่างนี้ครับแต่จำได้ว่าโคตรสนุกเลยซึ่งรู้สึกว่าภาคนั้นเนี่ยจะถูกนำมารีเมคให้เล่นกันบนเครื่อง Nintendo Switch ด้วยนะครับถ้าจำไม่ผิดชื่อว่าภาค Link Awakeningมีเพื่อนๆคนไหนได้เล่นแล้วบ้างครับสนุกไหมถ้ามีโอกาสผมก็จะหาซื้อมาเล่นบ้างนะอยากดูไหมเซลดาภาค Link Awakening ถ้ามีคนอยากดูเนี่ยเดี๋ยวรอเล่น Tears of the Kingdom จบแล้วค่อยเล่น Link Awakening ต่อดีไหม
ถ้ามีคนอยากดูเยอะเดี๋ยวเล่นให้ดูครับแต่ตอนนี้ต้องรีบไปที่เฮบราให้ได้ก่อนหมู่บ้านริโตะของพวกนกกำลังรออยู่ข้างหน้านู่นมีภูเขาไฟอ่ะรีบวิ่งไปเลยเจ้าบานชีทางตรงไม่น่ามีปัญหาเร่งสปีดเรื่องราวเดิมในภาคที่แล้วเนี่ยที่หมู่บ้านริโตะก็มีอดีตผู้กล้าที่ชื่อว่าริวาริครับเป็นนักรบนกที่ใช้ธนูเก่งมากแต่เขาก็ตายไปแล้วครับจากการต่อสู้กับจอมมารกานอนนะเรื่องราวของภาคที่แล้วเนี่ยผมว่าสนุกมากเลยนะใครยังไม่ได้เล่นต้องลองแต่ผมก็เล่นให้ดูจนจบแล้วด้วยครับตรงนี้ไอ้หมอนี่อีกแล้วเหรอเอาไว้เดี๋ยวค่อยมาช่วยมันแล้วกันนะรีบไปที่หมู่บ้านดีกว่าตรงนี้สะพานแคบไม่ต้องกลัวนะบานชีตรงไปอย่างเดียวไม่ต้องกลัวน่าจะใกล้ถึงแล้วครับนู่นไงนี่แหละจำได้มันจะมีเสาอยู่ครับเฮ้ยนี่อะไรเนี่ยรีบไปดีกว่าเสียเวลาที่หมู่บ้านริโตเนี่ยจุดเด่นก็คือจะมีเสาหินสูงๆอยู่ครับเอาไว้ให้อสูรจากตนนกยักษ์ขึ้นไปเกาะตรงนั้นนะศัตรูขวางอยู่ไม่ต้องสนใจพุ่งผ่านไปเลยข้างหน้านี่ละมั้งตรงนี้มีอะไรกระโจมอันนี้หัวม้ามีคอกม้าอีกแล้วเหรอดูดิลัคกี้โคลเวอร์กลาสเซตเฮ้ยนี่มันกลุ่มคนที่ภูราพูดถึงนี่แต่เวลาสะสมไม้แล้วสินะมันเป็นวิธีที่ง่ายในการจุดไฟโดยการใช้ลูกสน ยินดีต้อนรับสู่ริโตะสแตปเปอร์ไม่ใช่สิที่นี่คือลัคกี้โคลเวอร์กลาสเซตซึ่งดูแล้วมันคือคอกม้าชัดๆฉันเพื่อจะเข้ามาทำงานถ้าอยากจะรู้เรื่องก็คงต้องไปถามคนข้างในนะลัคกี้โคเวอร์กาเซ็ตไงนะที่นี่เคยเป็นคอกม้าแต่เมื่อเกิดเรื่องร้ายขึ้นทำให้ธุรกิจเจ๊งคอกม้าปิดและกลายเป็นลัคกี้โคเวอร์กาเซ็ตฉันก็ไม่รู้จะไปที่ไหนหรืออยู่ช่วยที่นี่ต่อซึ่งก็ทำได้แต่เผาลูกสนลูกสนอย่างนั้นนะลูกสนเนี่ยมีอยู่มากมายเลยน้ำมันของมันเผาดีจริงๆฉันโยนมันลงไปในไฟแค่หนึ่งลูกมันก็ลุกโชนเลยเกิดเป็นลมพัดปลิวไปไกลถ้าเจอลูกสนแล้วก็ลองโยนมันไปในไฟสิแต่เทคนิคใหม่ครับคุยกับคนข้างในสินะถึงจะรู้เรื่องมีเควสด้วยครับบอกเตรียมตัวให้พร้อมนะการสำรวจเจ้าหญิงเซลดาเนี่ยทำหนังสือพิมพ์ให้เสร็จล่ะแล้วฉันจะไปรอข้างหน้าเจ้าเด้อกูสามารถหาเราถึงที่เลยจริงๆแล้วสำนักพิมพ์ไม่น่าจะมาอยู่ในคอกม้าแต่มันก็เป็นไปแล้วอ่ะนะเจ้าอยากจะมาเป็นนักข่าวอย่างนั้นเหรอเดี๋ยวฉันคุยกับเทรไซให้นะเงียบๆหน่อยสิเข้าใจไหมเนี่ยเพนพูดกวนอยู่ได้และการซื้อที่นี่มาทำงานมันก็เวิร์กดีไม่ใช่เหรอหยุดบอกคนอื่นแบบนั้นสักทีสิโทษทีนะเทรซไซฉันมีนักข่าวหน้าใหม่มาแนะนำเนี่ยสมัครงานอย่างเงี้ยเนี่ยหืมเดี๋ยวนะนายดูเหมือนเฮ้ยโทษทีนะเพนฉันขอคุยกับเขาแป๊บนึงเอาล่ะเล่าให้ฟังหน่อยสิลิงฉันคือบก.ของลัคกี้โคเวอร์กาเซ็ตนะฉันรู้จักทุกคนที่เกี่ยวข้องรวมถึงภูราเขาให้ช่วยตามหาเซลดาช่วยเล่าให้ฉันฟังหน่อยสิเซลดาบอกให้ตามหาเธอน่าสนใจก็เลยออกตามหาเธอไปทุกที่สินะงั้นมาที่นี่ก็เหมาะเลยเพราะเรารวบรวมข้อมูลจากทุกคนที่ไฮรูและก็ได้ยินว่ามีคนที่คล้ายเจ้าหญิงปรากฏตัวไปทั่วเพนจะไปไล่ตามข่าวมาซึ่งฉันจะไม่บอกเพนว่านายเป็นใครอ่ะนะไหนก็สามารถทำการค้นหาร่วมกับเขาได้แต่ฉันจะไม่ให้นายทำงานฟรีหรอกนะสิ่งตอบแทนก็อยู่ด้านหลังนั่นแหละ
เอาละนี่ไงทาดามฟร็อกกี้อาร์เมอร์ครบเซตเลยมันช่วยสามารถเกาะบนผิวที่ลื่นได้ถ้าทำงานกับเพจและได้ข่าวมาฉันจะมอบให้คุ้มค่าไหมล่ะลิงนี่คือข้อเสนอของฉันเพนเข้ามานี่น้อยหลังจากนี้เขาคนนี้คือผู้ช่วยนายบอกอรับนายเข้าทำงานแล้วสินะเอาละทั้งสองคนจะต้องไปเยี่ยมคอกม้าทั้งหมดทำได้ไหมที่คอกม้ามีคนเยอะน่าจะมีข่าวดีๆให้พวกเราอะนะมาอีกแล้วครับเควสใหม่ Potential Princess Sighting เควสย่อยๆนี่ค่อยไว้ทีหลังแล้วกันนะตอนนี้ขอไปถึงหมู่บ้านริโตะก่อนข้างหน้านี่ทางขาดเนี่ยคนไม่มีปีกหาทางเอาเองละกันโอ้โหข้ามยังไงดีอันนี้นี่ไงลูกศรมีต้นไม้เยอะอยู่นะครับหน้าตัดลงมาเป็นท่อนซุงแล้วเราก็ประกอบเป็นสะพานได้ไหมก่อนหรือต้องหาขวานนี่ไงเหมาะเลยเอาตรงนี้มีท่อนซุงอยู่ครับเอามาประกอบแต่เดียวนะทำสะพานอีกแล้วเหรอน่าเบื่อทำอะไรใหม่ๆดีกว่านะจากการเล่นนอกรอบเนี่ยผมไปเจอเทคนิคใหม่ๆมาครับเดี๋ยวทำให้ดูโคตรเจ๋งอะต่อสะพานก่อนเราจะใช้ไม้แค่4ท่อนเท่านี้แหละพอละโอเคนี่แหละสะพานของเราไปกันเลยข้ามได้แน่นอนมาทางนี้มาทางนี้โอ้โหกว้างอยู่เนี่ยจะถึงไหมเนี่ยยืดไปขึ้นอีกหน่อยประมาณนี้แล้วก็ย้อนกลับมาเอาลงมาวางที่พื้นเท่านี้ก็เรียบร้อยเพราะเรามีพลังย้อนเวลาไปกันเลยไปละครับมันย้อนไปละไปจนถึงที่หมายโอเคถึงแล้วครับริโตะวิลเลจพลังใหม่ที่ได้รับมาในภาคนี้เนี่ยพลิกแพลงใช้งานได้เยอะเลยนะครับเจ๋งปะล่ะอะโอเคไปกันกว่าจะมาถึงได้แวะข้างทางเยอะเหลือเกินมีแต่เรื่องอันนี้ล่ะเข้าสู่เรื่องหลักสภาพของหมู่บ้านนี้รู้สึกจะเปลี่ยนไปนิดหน่อยนะเนี่ยหิมะตกหนักมากนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยดีนะใส่กางเกงกันหนาวไว้อยู่ไม่งั้นได้หนาวตายแน่ทางขึ้นขึ้นไปให้สุดเลยวิญญาณของผู้กล้าริวาริยังอยู่ไหมนะพวกเด็กๆซึ่งตัวละครหลักของหมู่บ้านนี้เนี่ยถ้าจำไม่ผิดภาคที่แล้วมันคือผู้เฒ่านกใช่ไหมยังอยู่ไหมเนี่ยแม่ทำไมดูเงียบๆโอ้ยมีเสาอยู่ตรงนู้นครับเดี๋ยวค่อยหาทางไปไม่มีใครเลยเนี่ยฮะนี่ไงไม่ยุติธรรมเลยผมทำได้นะการตรวจสอบเจ้าเมฆก้อนใหญ่นั่นเนี่ยผมสามารถทำคนเดียวได้ถ้าเราไม่ทำอะไรสักอย่างแล้วก็หมู่บ้านก็คงฮะ
นั่นคุณเป็นคุณจริงๆด้วยลิงทูลินเจ้าหนูแห่งริโตะภาคที่แล้วเนี่ยมันยังเป็นลูกนกตัวเล็กๆอยู่เลยเนี่ยลิงเจ้าหายไปไหนมาเนี่ยดีแล้วที่ปลอดภัยเทบะกลายเป็นผู้เฒ่าแห่งริโตะไปแล้วครับยินดีที่ได้เจอคุณอีกครั้งนะจำลูกชายฉันได้ไหมทูลินโตขึ้นแล้วแต่ก็ยังเด็กอะนะมันคงจะดีกว่านี้ถ้าพ่อไม่กกผมไว้อะนะตราบใดที่เจ้ายังเอาแต่ใจก็ยังคงเป็นลูกเจี๊ยบอะนะทำไมถึงคิดว่าผมทำไม่ได้ล่ะพ่อจะต้องเปลี่ยนเพลงถ้าผมทำแต้มได้ในวันนี้พ่อเนี่ยเสียเวลากับเพลงพายุไปเถอะแต่ผมไม่อะฟังก่อนสิลูกเหลือเชื่อทูลินอยากให้ฉันปล่อยเขาไปตามหาต้นตอของพายุหิมะเขาพูดถึงเพลงอะไรเหรอมันคือเพลงเก่าของหมู่บ้านริโตะนะเมื่อนานมาแล้วที่หมู่บ้านเกิดปัญหาแล้วรอดมาได้ด้วยเรือบินใหญ่ก็เลยบอกเล่าเรื่องราวผ่านเพลงเนี่ยมันเป็นเพลงกล่อมเด็กแต่ผู้ใหญ่ก็เชื่อว่ามันเป็นเรื่องจริงอะนะจนถึงตอนนี้ก็ยังมีรายงานจากกองยานของริโตะเข้ามาเมื่อเข้าไปเจอกับพายุหิมะก็ไม่สามารถเข้าไปใกล้ได้เลยนี่คือปรากฏการณ์ที่ภูราบอกใช่ไหมถึงบทเพลงพายุจะเป็นเพลงกล่อมเด็กแต่ดูเหมือนจะมีบางสิ่งอยู่บนฟ้าโน่นนะสภาพอากาศปั่นป่วนจนชาวริโตะเข้าไปดูไม่ได้นี่เป็นเหตุผลที่ฉันบอกให้ระวังแต่ทูลินเขาคิดว่าเรางมงายกับเพลงและกลัวซึ่งนี่เป็นปัญหาของชาวริโตะเราแล้วเจ้ามาทำไมล่ะมาตามหาบ่อแสของเซลด้าไงข่าวร้ายเลยเนี่ยไฮรูก็ไม่ปลอดภัยเหรอการหายตัวไปของเจ้าหญิงเกี่ยวกับปรากฏการณ์ทั่วโลกเหรอเนี่ยปกติแล้วชาวริโตะก็จะช่วยค้นหานะแต่พายุหิมะเนี่ยไม่มีท่าทีจะหยุดลงเลยอาหารก็ขาดแคลนอาหารสำรองก็หมดแล้วกลายเป็นน้ำแข็งหมดสามีของฉันก็คงไปช่วยไม่ได้นะเพราะเขาเป็นหัวหน้าหมู่บ้าน ฉันพอจะช่วยอะไรได้บ้างนะ ถ้าฉันไม่ได้งั้นนายลองไปคุยกับฮาร์ทสิ เพื่อนของฉันฮาร์ทเนี่ยมีข้อมูลมากมายอาจจะรู้เกี่ยวกับเรื่องเจ้าหญิง เห็นกองไฟสองกองที่อยู่ตรงนั้นไหมล่ะ เขาน่าจะอยู่แถวนั้นแหละลองไปหาเขาดูนะ Main Questทูลินออฟริโตวิลเลจโปรไฟล์ขึ้นแล้วครับเจ้าทูลินกลายเป็นตัวละครหลักในภาคนี้ไปแล้วครับจุดต่อไปไปเปิดเสากันดีกว่าต้องขึ้นไปข้างบนสูงๆหาเพดานก่อนเราจะใช้พลังทะลุเพดานขึ้นไปเลยโอ้โหสูงมากไปถึงไหนเนี่ยโอเคนี่มันจุดสูงสุดเลยนี่นะนี่เป็นจุดที่อสูรจากกลนกยักษ์บินมาเกาะนะครับในภาคที่แล้วเราจะไปเสาตรงนู้นไกลอยู่เนี่ยบินไปได้ไหมมาเดี๋ยวทำอะไรให้ดูเรามีแคปซูลดีไวซ์อยู่ครับนี่ไงเอามาหนึ่งโอเคแต่ไม่มีลานบินก็ไม่ใช่ปัญหาครับทำอย่างนี้เราจะไปตรงนู้นนะปล่อยตรงนี้ย้อนกลับมาแล้วก็เอามาวางขึ้นได้เลยแล้วก็ใช้พลังย้อนเวลาไปแล้วตรงนี้แหละไปเลยโอเคบินได้สวยๆครับเกมภาคนี้เนี่ยถ้าไปต่อไม่ได้จะพึ่งตีโพยตีพายครับมาดูพลังที่เรามีก่อนพอจะทำอะไรได้ไหมแล้วก็
อุปกรณ์ที่เรามีภาคนี้มีดีไวซ์ให้เลือกใช้เยอะนะครับสามารถเก็บไว้ในรูปแบบแคปซูลได้ด้วยโอเคถึงแล้วโอ้โหมีอะไรขวางอยู่เนี่ยหนามงั้นเหรองั้นก็ต้องเผามันบึ้มไปเรียบร้อยเกิดลมขึ้นเลยไปเลยแล้วกันนะโอเคเปิดหอคอยพร้อมใช้งานจุดวาร์ปก็ยังคงสูงเหมือนเดิมซึมซับพลังงานเสร็จแล้วก็ไปกันเลยเอาแล้วนะเชื่อมต่อสัญญาณเฮ้ยมีก่อลอยฟ้าไปขึ้นไปสูงเสียดฟ้าทัศนวิสัยไม่ดีเลยเนี่ยมีพายุหิมะไหนขอทำการสแกนพื้นที่หน่อยเชื่อมต่อสัญญาณลงไปข้างล่างส่งสัญญาณกลับขึ้นมาข้างบนอัปเดตภูราแพทพื้นดินด้านล่างอัปเดตท้องฟ้าอัปเดตเรียบร้อยโอเคเดี๋ยวต้องมาส่องดูก่อนนะว่าบนฟ้ามีอะไรบ้างนี่ไงก่อรอยฟ้าอยู่ทางนี้ครับโอเคไปทางซ้ายนี่ไงก่อรอยฟ้าลงไปได้นะโอ้โหมีไปต่ออีกหลายก้อนเลยครับตรงนี้มีอะไรอยู่ด้วยโอ้โหดอกไม้ใหม่ตรงนี้ขึ้นไปมีศาลเจ้าตรงนี้เป็นดีไวเหรออ๋อมันคือหัวมังกรพ่นไฟนั่นเองพ่นใส่บอลลูนก้อนอันนี้ก็ลอยขึ้นไปเลยเฮ้ยแบตจะหมดแล้วเนี่ยต้องชาร์จพลังงานด้วยนี่โซนายชาร์จจัดไปเต็มขึ้นไปอย่างต่อเนื่องนี่ถือเป็นความสนุกใหม่ของภาคนี้เลยนะครับพวกโซนายดีไวซ์ใช้แบตเตอรี่ที่ห้อยอยู่ที่เอวเราหมดแล้วก็เติมด้วยโซนายชาร์จขึ้นไปต่อเอาละสูงพอยังไปถึงไหมเอาให้หมดเลยแล้วกันนะไปศาลเจ้าเนี่ยไม่ได้มีแค่บนพื้นนะครับมีบนฟ้าเยอะเลยเนี่ยเอาละเปิดจุดวาร์ปไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยมาเล่นนอกรอบอิโจโอชัยประทับมือโอเคเปิดวาร์ปเรียบร้อยเอาล่ะครับคลิปนี้ยาวพอสมควรแล้วนะมาถึงหมู่บ้านริโตแล้วใครอยากดูต่อกดไลค์รอเลยสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนเล่นเกมให้สนุกสวัสดีครับ